ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានសម្រេចនៅក្នុងប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាឆ្នាំនេះយើងមិនធ្វើពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកបដាទីសព្វលោកខែថ្នាក់ជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសនៅតាមមូលដ្ឋានខេត្តនានាអាចរៀបចំពិធីប៉ុណ្ណឹងទូកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយដែលមកដល់ពេលនេះខេត្តខ្លះបានត្រៀមបម្រុងទូកអំទូកយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែមានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនក៏បានចេញមកវិភាគឬក៏វាយតម្លៃថាមូលហេតុដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាការអំទូកថ្នាក់ជាតិគឺដោយសារមូលហេតុរដ្ឋាភិបាលអស់លុយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកវិភាគដ៏ឆ្កួតលីលានិងការវាយតម្លៃដ៏ឆ្កួតលីលារបស់ក្រុមមនុស្សមួយក្រាបតូចខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំពិតជាទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមិនតន់ដល់ដំណាក់កាលនៃរដ្ឋខ្សែធននោះទេយើងនៅតែមានលទ្ធភាពដើម្បីចំណាយទៅលើពិធីបុណ្យអុំទូកមួយប្រសិនបើត្រូវរៀបចំប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការលុបចោលនៅបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះមានមូលហេតុពីរសំខាន់ដែលខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមការយោគយល់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទី1បញ្ហាកូវីដមិនតន់ចប់ទេយើងបានលុបចោលបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំ2020-2021ហើយឆ្នាំនេះយើងបន្តលុបបុណ្យអុំទូកនៅឆ្នាំ2022ជាបន្តទៀតដោយសារបញ្ហាកង្វល់ធំរបស់យើងមិនចង់ឲ្យមានការប្រមូលព្រំទ្រង់ទីធំសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញហួសហេតុពេកនោះទេបងប្អូនជនរួមជាតិអាចដឹងបានហើយថាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រជាជនបានប្រមូលព្រំនៅទីក្រុងភ្នំពេញមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទីនេះដូច្នេះប្រសិនបើមានការឆ្លងរីករាលដាលដោយ COVID-19 វានឹងប្រកាសបាននៅស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទៀតដូច្នេះយើងមិនបានធ្វើពីឆ្នាំ2020-2021ក៏ដោយសារមូលហេតុ COVID ហើយ2022ក៏មានមូលហេតុ COVID ហើយយើងក៏មិនចង់រំខានទៅដល់បងប្អូនដែលត្រូវនាំទូកពីតាមបណ្ដាខេត្តចំណុះទូកពីបណ្ដាខេត្តមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងពេលវេលាតែត្រូវបង្កបង្កើនផលនោះទីនេះគឺជាមូលហេតុងាយយល់ដែលប្រជាជនយើងបានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈកាលនៃ COVID-2020-2021ហើយនឹងបន្តនៅឆ្នាំ2022
ไอ้มูลเหตุที่ปีคือเจียมูลเหตุกันแต่สำคัญเชียงติดแต่ซาแต่ไงบนอมทุกคือจำไงตีผมปีตีผมใบนั่งตีผมบุญหายจำหน่อยนี่คือชีจำหน่อยดักจำประกาศนาจำสมทูบกินทางตามกาโครงเรียบจำระบายยืนคือยืนเตรียมประชุมอาเซียนจะพรำในไงตีมาตีผมตีดอกขายวิจกาหายในขนมตีไงตีดอกดอกบุ้ยดอกปีนังดอกใบคือจะการประชุมเราทมในที่กรมของปิงได้เมียนประมกรัฐประมกรัฐทวิบาลนั่งได้คู่แปะป้อนอย่างชาญมากันที่กรมขนมปิงหายประสันบาลการวิธีเมียนการปรับโปรตีจับปรามปิดไงตีเป็นปีคือเมียนตัวสนะกับเลยการวานายุรัฐมนตรีเวียดนามไงที่ผมไปเมียนตัวสนักไก่พลอยการะบอนในยุรันไตรจันนั่งไงที่ผมบุญเมียนตัวสนักไก่พลอยการะบอนประเทศเนเธอร์แลนด์ฟิลิปปินส์ในมันตอนกึศตะดอลได้เยื่อเตยกรุบพิธีบนชีดได้ประมาคสัตว์ก็อ้างยื่นดับเตียนใจในวิมีนไอจีเรกพองสำหรับชมประกาศนักชมได้เชี่ยนยุรันตรีคือมันอาจเลยลอกเปเบเลียกรุกกรันนำใบกรุกกรองจมวยหนึ่งสพิวกาบนอมทุกได้เมียนมนุษย์ดัชนานในขนมเปเบลีได้ยื่นเตรียมการเปลี่ยนสัญลักษณ์สำหรับประมุขรัฐประมุขรัฐทวีปบาลในบรรดาประเทศอาเซียนนั่งได้กู้อาเซียนก็โดยเชี่ยวสถาบันเปียปอนดติทิศได้เตรียมมอบประชุมในติกรงตรงปิงนกตีการประชุมอาเซียนเลิกนี้หากจัดตุกท่าจะการประชุมระทมได้มันทรมียนในขนมประวัติในการประชุมอาเซียนรับแต่งรับมันตรีกาบอติได้ยืมเมียนคณะปฏิภูประโคตชิดสายสับคณะปฏิภูมาการติกรมของปิงการปิกรามค่ายใส่หากดลองตื้อการประชุมกมปูลอาเซียนในปีขมุกก็จะการประชุมระทมได้กมรอการเมียนหายเวียมบ้านการเมียนในครั้งสามปีป้อนมาเพย์หนึ่งปีป้อนมาเพย์มวยแต่ไต้ทัวในประเทศเวียดนามนั่งบริเนผลท้ายเชียงกุศลอยังอายทัวในติกรมพรมปิงโดยเช่นการเลือกแรงระบอบมนุษย์วิจมนุนธารัฐบาลอ้อลุยเมียนรัฐเพียบดับใบหนึ่งบอมราเอาพิธีบนอมตุก็ซ่อมไปเพื่อเติมตามกากูก็บันไดช่องประกาศนาช่องกรันแต่บัจเจธาขนองตะนะเชี่ยมจับเตี้ยตัวตัวก็เตยยืงกระพงแต่ตัวตัวในสมนงโปในตัวสนักเก่งเซ็งเซ็งทีดก็ปัญญาเยื่อกรันแต่อาจตัวตัวบ้านในยุรันไตเวียดนามในยุรันไตรจันประเทศในตะปะได้ฟิลิปปินส์สำหรับไงที่ผมปีที่ผมใบหนึ่งที่ผมบูนหายจับตั้งปิดไงที่ดอบคือยังจับประเดิมประชุมอาเซียนแต่มรองโดยฉะนั้นในให้จมูลและให้ท่มในการลุกเรียกที่บนองค์ตุ
อ้อมบกได้จิตนังสเปรุกไข่ในฉน้ำนี้ยึงรวมจำฉน้ำกรอยกอมันตันยืดปีลช่ำประการนาช่ำสังคมท่าปิจิปรัตบอยยนังเมียนกาหยุกยุลหายบานดำดังท่าแค่กระดาลนังเมียนกาอมตุกขนองตรงตรีทมบังกูได้เมียนตุกนังแค่กระดาลหายไอ้ขาดคลาหมอกทุกกาปนังตุกนักน้องขายกระดาษโจรวมปนังตุกได้เป็นชุ่มตุกนึงจะหมอกตุกหมอกกันขายกระดาษก็ผลตายตีกรงผลเป็นตรายตรียบจำมุ่นดัซซาผมมุกราชผมมุกราชทับบ้านในมหาอำนาจหรือประเทศตะเตียบคือบ้านโจรหมอกน้องประเทศระบายยืนแต่เตรียมเรียบจำและขณะสมบัติอบ้านละอ้อบังพอดดามใบตนี้อ้างตัวโลกจุกจี้ในการประชุมอาเซียนสำหรับชั่นปีป้อนมาไปปีได้กัมพูชีทวีจีประเทศปรเวณในชั่นนี้จำประการนาจำสังคมท่าประชิดจนระบายยืนนังเมียนกาหยุดยุลหายขนองไปบนพิจุมนี่หายเมียนกาปนังตุกนึกกันไลน์นี่ดูกันไลน์นู่ได้เมียนตึกอมเมียนตุกนึ่งเมียนจมหนอกตุกดอลตึกเปลในกาประรูปพิธีบนอมตุกอมบกอดาปฏิทินนึงสเปรลุกแคร์นึ่งอมนึ่งตามตีกันไลน์เชิงเชิงแต่สำหรับที่กรงปรุงเป็นคือเรื่องเลยตุกในการประชุมอาเซียนหากการประชุมอาเซียนที่ที่เศร้าอย่างบ้านสำรับสมรู้จะมวยหนึ่งได้กู้ระวายยืนขนมกรอบขันอาเซียนพองนั่งจะมวยได้กู้ระวายยืนในกังไกรพองเพียบประเทศกลาได้ประชุมในที่กรงพนมเปญจับรามในทั้งไอที่ดับดับงวยดับปีนั่งดับใบให้ประตับใจทั้งไงดับบุญประชาชนตั้งบริเนก็นั่งตุสนาเกิดในกัมพูชีวันต่อปีนุกเชื่อมประกาศนาเชื่อมตรีข้อเจงตรีกอบาลีประเทศอินโดนีเซียดามใบโจร่วมการประชุมเจ็ดพันทีได้ยื่นชื่อประเทศตระบ้านอังจึงไอเมียนกาโจรวมบรรดาปีการประชุม G20 ในไออินโดนีเซียช่วงประกาศนาช่วงต่อเติมข้อหมอกันที่กรมบางกอดำใบโจรวมประชุมเอปิดรองฐานะเจ็บเพียวอังจึงกระบอกกระดิ่งเชนาจะไทยรองฐานะช่วงประกาศนาช่วงชีพประเทศอาเซียนជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការគោរពចំពោះអ្នកវាយតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនអស់លុយសូមវាយតម្លៃទៅតាមចិត្តចង់តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងយល់នៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើនឹងបំរុងធ្វើហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក៏មិនតាន់បានពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបានគ្រប់គ្រាន់ថាមូលហេតុអ្វីទៅបានជាយើងត្រូវលុបចោលបុណ្យអ៊ំទូកនៅឆ្នាំនេះកតាពីមូលហេតុពីរដែលខ្ញុំលើកខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំលើកឡើងបញ្ជាក់ពីខាងលើគឺទី1គឺស្ថានភាពកូវីដនៅមិនតាន់ចប់ទេឆ្នាំ2020-2021យើងបានលុបចោលឆ្នាំ2022យើងលុបចោលសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងដែលប្រជាជនរាប់លានអ្នកនឹងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែមូលហេតុទី2គឺជាមូលហេតុកាន់តែសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ថា
ថ្ងៃបុណ្យអុំទូកដែលនឹងមកដល់ត្រូវមានទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីហើយបន្តទៅការប្រជុំអាស៊ាននិងបន្តពីការប្រជុំអាស៊ានមានព្រះមហាក្សត្រសុលតាំងព្រុយណេមានបរិយាកាសទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបដិជគុណប្រសងគ្រប់អង្គនិងបងប្អូនជំរុញជាតិយោគយល់នៅពេលវេលាដែលយើងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកបដោយមោទនភាពយើងមិនខ្វះលុយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាត្រឹមបុណ្យអុំទូកនោះទេព្រោះក្នុងមួយខែយើងបានបញ្ចេញថវិកាប្រមាណ40លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងយើងផ្ដល់អាទិភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្ររបស់យើងហើយយើងក៏មិនប៉ះលុយត្រឹមតែពិធីបុណ្យអុំទូកដែលចាយត្រឹមតែ 4-5 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនេះមិនមែនជាមូលហេតុទឹកប្រកាសនៃការលុបចោលបុណ្យអុំទូកដោយសារខ្វះលុយនោះទេប៉ុន្តែយើងគោរពចំពោះអ្នកដែលវាយតម្លៃខុសយើងសូមកោតសរសើរចំពោះអ្នកវាយតម្លៃខុសបែបនេះដែលពួកគេនៅតែជាអ្នកបរាជ័យមួយជីវិតសូមថ្វាយប្រគេនពរនិងជូនពរចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពេនៈសុខៈពលៈកុំបីគ្រឿងគេឡើយសូមអរគុណសូមអរគុណ